งั้นฉันขอออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองเบิกบริษัทได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้จ่ายหรอกนะฉันจะส่งบิลตามหลังไปให้อย่างละเอียดยิบเลยรวมทั้งค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็บวกค่าเสียความรู้สึกที่ถูกเธอหลอกด้วยเป็นไงอะไรก็มาถามฉันนี่คุณไม่มีทางรู้จักใครหรอกถ้าคุณมัวแต่สร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองไว้แบบนี้ปลายทางความฝันบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะ